100.5 NCOT News Network. สวัสดีครับเพื่อนนักลงทุนครับ100.5จ่อหุ้นมาพบกันนะครับวันนี้ผมมาในรูปแบบใหม่นิดนึงนะครับตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ Acel นะครับผู้ถือหุ้น Acel ก็จะเป็นออมสินนะครับพอเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วก็ไว้เดินสายออมสินนะครับพอดีทางทีมงานก็อยากให้มาดูเกี่ยวกับทางด้านสาขาของออมสินนะครับก็ดีครับได้ไปเจอลูกค้าใหม่ๆสำหรับการลงทุนนะครับวันนี้มาด้วยหุ้น5ตัวนะครับแล้วก็มีงานหนึ่งนะครับงานสัมมนาที่จะเกิดขึ้นวันที่23นี้นะครับถ้าผลการงานเรียบร้อยแล้วครับยังไงก็ตามก็ฝากเรียนเชิญเพื่อนนักทุนนะครับถ้าว่างก็กราบเรียนเชิญเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้083-298-1368น้องนิดนะครับ083-298-1368นะครับก็ไปผมกับคุณชอก็ไปนั่งเมากันที่นั่นมีเวลาหน่อยนะครับชอบพักเช้าพักบ่ายก็ถ้าใครว่างก็เรียนเชิญครับได้ผลการงานเยอะนะครับโอเคครับก่อนที่จะไปวันอาทิตย์นี้นะครับวันที่เราจะดูผลการงานต่างๆกันนะครับไปดูกับคุณชอก่อนว่าตลาดเป็นยังไงครับผมคุณชอครับครับต้องบอกนะครับว่าดาวโจนส์เองเนี่ยนะครับมีภาวะที่แตกต่างกับเซตอย่างสิ้นเชิงเลยครับเพราะว่าดาวโจนส์เนี่ยยังคงสภาพขาขึ้นได้ดีนะครับแต่นี้ก็ตามถึงดาวโจนส์คงสภาพขาขึ้นเนี่ยดาวโจนส์ก็จะมีการพักระหว่างทางขึ้นบ้างเหมือนกันนะครับซึ่งล่าสุดที่เราเห็นดาวโจนส์เนี่ยมีการชะลอตัวมา 3-4-5 วันนี้ก็มาจากการที่ดาวโจนส์เกิดภาวะโอเวอร์ระยะสั้นนะครับแล้วก็มีการปรับตัวลงมาที่เราเห็นนะครับแต่การปรับตัวดาวโจนส์จะพบนะครับว่าเป็นการภาพก็แสดงอาการว่าเป็นการปรับตัวชั่วคราวนะครับแล้วก็มีแนวโน้มสูงว่าน่าจะทรงตัวได้ตรงรับระดับค่าเฉลี่ยรับค่าเฉลี่ย10วันคือประมาณใกล้ 27,600 บวกลบโดยประมาณนะครับแล้วก็ตรงแนวรับนี้ถ้ารับไม่อยู่เนี่ยแนวรับหลักๆอาจจะลงไปนิดนึงคือประมาณ 27,000 โดยประมาณนะครับคือค่าเฉลี่ย25วันนั่นเองแต่ดูจากทรงของเขาเนี่ยถึงจะลงมาก็ตามเนี่ยก็ยังคงสภาพขาขึ้นได้นะครับถ้าดูในภาพของชิมิคุเองก็จะพบว่ามันยืนเหนือชิมิคุได้หมดทุกเส้นเลยแล้วก็ในรูปทรงของตัวกราฟเนี่ยมีสัญเป็นคล้ายกับซ่อมชี้ขึ้นนะครับหรือ Edo Pick Fork นั่นเองนะครับถ้ายังแกว่งอยู่ในกรอบ Edo Pick Fork ที่ซ่อมชี้ขึ้นเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นอาจจะมีพักบ้างก่อนพักชั่วคราวไปขึ้นต่อนั่นเองนะครับแต่ดาวโจนส์ไม่ค่อยมีอะไรมากนักนะครับก็อาจจะเป็นแค่ชะลอตัวแต่จุดที่จะดีสำหรับดาวโจนส์คือว่าเมื่อไหร่ดาวโจนส์เริ่มดีดกลับระยะสั้นที่เราเห็นเมื่อไหร่สังเกตสโตครับสโตคลาสสิกเดเคตัดนี้เมื่อไหร่เนี่ยก็เป็นจุดที่ดาวโจนส์เริ่มเด้งกลับและจะส่งผลทำให้เซ็ตของเราจะมีแรงเพิ่มขึ้นตามเลยนะครับถ้ามาดูตัวเส้นเด็กเองเนี่ยก็เห็นภาพว่าเส้นเด็กเองเนี่ยถึงแม้ดาวโจนส์จะมีช่วงเด้งบ้างแต่เราเด้งน้อยกว่าเขานะครับไม่ค่อยเด้งตามดาวโจนส์เท่าไหร่แล้วก็ภาพโดยรวมของเส้นเด็กเนี่ยยังเป็นขาลงนะครับโดยสังเกตว่าเราเล่นอยู่ใต้ไอตัวเราเล่นอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยเกือบทุกเส้นนะครับแล้วก็ MACD อยู่เล่นอยู่ใต้ศูนย์ด้วยแล้วก็เล่นอยู่ใต้เมชิมกุด้วยตัวเส้นเด็กเองจะมีความน่ากังวลคือว่าการที่ไม่เล่นอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยทุกเส้นเนี่ยนะครับและ MACD เล่นอยู่ใต้ศูนย์เนี่ยทำให้น่ากังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะลงไปเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้หรือเปล่านะครับซึ่งจุดสำคัญที่เป็นจุดที่ทำให้เรากังวลมากคือการหลุดใต้1,300บวกลบนะครับถ้าหลุดใต้1,300บวกลบเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นการหลุดตัวทริบูเรนชีด้วยนะครับแล้วก็เป็นหลุดฐานเดิมด้วยซึ่งแน่แล้วครับว่ามันไม่สวยแน่ๆถ้าหลุดใต้1,300บวกลบจะเป็นขาลงที่อาจจะลงไปเนี่ยอาจจะถึงระดับ1,250แล้วก็เป็นไปได้นะครับพูดง่ายว่าถ้าลงมาอีกรอบถึง350ต้องพยายามดีดกลับให้ได้นะครับเพราะเคยเด้งกลับอยู่แล้ว2รอบนะครับแต่ก็ตามไอ้จุดที่จะเป็นจุดที่ดีสับเส้นเด็กเองคือจุดที่ว่าต้องยืนให้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วัน25วันให้ได้นะครับพูดง่ายว่า1330 1330ต้องพ้นให้ได้หรือให้ดีอยู่นั้นเลยคือพ้นยอดใกล้ๆคือ1350ขึ้นไปเลยก็จะดีมาดูกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มแรกกันครับกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มแรกกันเนี่ยคือกลุ่มของธนาคารครับธนาคารเนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวเห็นบ้างในระดับตึงนะครับเพราะว่ามันตอนนี้เราสามารถยืนขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันได้เรียบร้อยนะครับมีสีถึงแม้จะใต้0เนี่ยจะเริ่มตัดเหนือเส้นซิกแนลขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็ตามถ้าดูในเชิงของตัวชิมกุเองเนี่ยถึงแม้มันจะพ้นเส้นเทงฮันคิจุนขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าแนวต้านใหญ่นี่คือแนวต้านของชิมของตัวเมฆสีแดงเนี่ยยังเป็นแนวต้านที่ดักรออยู่ตรงตั้งแต่300ถึง310นะครับซึ่งแถว300 310เนี่ยมันจะตรงกับแนวต้านของตัวแก็บเดิมที่เคยเปิดไว้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญว่าถ้าดีดกลับขึ้นไปเนี่ยอย่างน้อยๆก็คือต้องทะลุเส้นแนวต้าน75วัน290ขึ้นไปให้ได้แล้วค่อยมาลุ้นตรง300ครับครับวันนี้นำหุ้นตัวแบงค์ใหญ่ตัวหนึ่งคือ K-Bank
เอามาเป็นตัวแทนนะครับเพราะว่ามีคนพูดหลายครั้งคนว่าเอเคแบงค์ค่อนข้างแข็งแรงในแง่ผลการงานเคแบงค์เนี่ยจะเป็นลักษณะทรงตัวนะครับอ่อนตัวลงไปนะครับตามอุตสาหกรรมก็ไม่ได้ถือว่าเลวร้ายเพราะมันเป็นเรื่องของตามอุตสาหกรรมในแง่ของตลาดข่าวหุ้นนะครับก็เป็นลักษณะทรงตัวครับจุดต่ำสุดของในระดับเดย์เนี่ยในตัวเคแบงค์เนี่ยเล่นไปอยู่ที่ระดับ80บาทในขณะที่จุดต้านที่สำคัญนะครับที่บริเวณ80ประมาณ85บาทจะเป็นจุดต้านที่สำคัญของตัวเคแบงค์ทั้งระดับเดย์วีคและมันนะครับเพราะนั้นในตัวเคแบงค์ก็จะเป็นลักษณะของการแปลงตัวช่วงแคบกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในตัวเคแบงค์นี้ใช้ตัวถอยรับเอานะครับปาที่80แล้วค่อยพิจารณาสำหรับการลงทุนพอขึ้นไประดับใกล้85บาทใกล้90บาทแล้วค่อยวางขายนะครับช่วงนี้เล่นอย่างนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าในแง่ผลการงานในแง่อุตสาหกรรมยังมีผลกระทบอยู่ครับผมในเคแบงค์ครับมาดูกลุ่มของค้าปลีกกันบ้างนะครับกลุ่มค้าปลีกเองต้องบอกนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมต้นมาเนี่ยมันมีการแกว่งๆนะครับท่านจะมองว่าเป็นภาพของการแกว่งในรูปของกรอบเส้นคู่ขนานหรือเส้นสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับหรือบางคนที่จะมองไลน์เนี่ยท่านมองเป็น2ยอดก็มองได้แต่ก็ตามเนี่ยภาพนี้ก็ยังไม่ถือกับเลวร้ายเท่าไหร่นักนะครับเพราะยังเล่นอยู่ในกรอบเส้นคู่ขนานเส้นล่างกับเส้นบนอยู่นะครับคือเส้นล่างเนี่ยก็อยู่ประมาณแถว34,477ส่วนกรอบบนเนี่ยคือแถวยอดแถวใกล้36,831โดยประมาณนะครับอันนี้ก็เป็นกรอบที่แกว่งอยู่แต่ถึงแกว่งในกรอบเนี่ยแต่ตอนนี้จุดที่ไม่ค่อยดีคือมันปริ่มที่ว่าจะหลุดค่าเฉลี่ยเส้นสุดท้ายคือค่าเฉลี่ย75วันนะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับแต่ก็ตามเนี่ยในภาพก็จะเป็นสามการทรงของไซด์เวย์กรอบไม่กว้างพอสมควรนะครับตัวชิมิคุเองเนี่ยตอนนี้หลุดมันมีสามการที่หลุดใต้เส้นใต้ตัวเมฆมานิดนึงนะครับแล้วมีความพยายามจะดีกลับให้ยืนเหนือเมฆถ้ากลับยืนเหนือเมฆได้คือพ้น 36,500 ได้เนี่ยก็คงไม่มีปัญหานะครับและถ้าดีกว่านั้นคือไอ้พ้นยอดไปเลยยอดล่าสุดคือพูดง่ายๆว่าไอ้ตรงกรอบบนคือพ้น 37,000 ขึ้นไปเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการแกว่งขึ้นสบายๆแต่ยับได้ที่ไม่พ้น 37,000 นะครับมาจะแกว่งในกรอบบนที่ไม่เกิน 37,000 หรือกรอบล่างเนี่ยไม่ใต้ 34,477 ก็ได้นะครับกลุ่มนี้พูดง่ายๆว่าคงต้องเลือกเป็นตัวไปละครับครับวันนี้นำหุ้น CRC ครับที่ระดับราคา30บาทเนี่ยต้องถือว่าเป็นจุดรับที่สำคัญของ CRC นะครับ30บาท29บาท29บาท50สตางค์เนี่ยเป็นจุดรับในขณะที่จุดต้านตัวบนเนี่ยมีmoving averageหลายเส้นนะครับมาสัมผัสอยู่ที่ระดับราคา32บาทยังไงก็ตามนะวันนี้เนี่ย CRC น่าจะเป็นหุ้นที่ท่านเก็บไว้ในพอร์ตนะครับแล้วเล่นเป็นกรอบเป็นรอบเอา32บาท35บาทเป็นจุดต้าน2ตัวครับในตัว CRC ครับมาดูชุดของกลุ่มขนส่งกันบ้างนะครับกลุ่มขนส่งเองต้องบอกนะครับว่าถ้าจะสังเกตจากเดือนมิถุนายนเนี่ยโหมันแกว่งตัวซิกแซกลงไซด์เวย์ดาวนะครับแล้วก็เพียงว่าเล่นจนหลุดค่าเฉลี่ยทุกเส้นเลยนะครับแล้วแกว่งเป็นเส้นคู่ขนานขาลงนะครับลงมาจนกระทั่งลงมาต่ำมากๆแล้วตอนนี้ก็มีสัญญาณเริ่มตีกลับนะครับสังเกตว่าการตีกลับของเขาเนี่ยตีกลับขึ้นมาเนี่ยจนพ้นค่าเฉลี่ยทั้ง5วัน10วัน25วันได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็มีการปรับตัวลงมาใหม่แต่ปรับตัวลงมาตรงนี้ต้องลุ้นแหละครับว่าแนวรับค่าเฉลี่ยพวก10วัน25วันเนี่ยจะรับอยู่ไหมนะครับถ้าดูตามกรอบหรือตามภาพเนี่ยรวมถึงกรอบเส้นคู่ขนานที่ทะลุไปหันไปแล้วคือยันหลุด300ลงมาถ้าไม่หลุด300ลงมายังมีลุ้นนะครับว่ามันเป็นขึ้นแล้วพักตัวชั่วคราวแล้วค่อยๆลุ้นจะขึ้นต่อไปทดสอบประมาณกรอบบนใกล้ๆ75วันด้วยคือประมาณ320 330นะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยว่าถ้าเด้งแล้วขึ้นต่อได้เนี่ยคือไม่รู้300แล้วเด้งขึ้นต่อได้แล้วก็ไม่รู้320 330เป็นกรอบบนนะครับ MAC ก็สัญญาณที่กระเตื้องขึ้นระดับ1คือ MC ใต้0ก็จริงแต่เริ่มตัดเหนือเส้นซิกแนลแล้วนะครับในช่วงวันช่วงระยะสั้นเนี่ยระวัดระวังนิดนึงเพราะว่ากลุ่มนี้มันมีอาการของวันนี้ที่อาจจะเป็นแค่อาจจะมีการปรับตัวระยะสั้นเราเห็นนะครับซึ่งกับตัวระยะสั้นสำคัญคืออย่าหลุด300แล้วกันครับวันนี้นำหุ้น LT ครับจุดรับที่สำคัญของ LT เนี่ยเนื่องจาก LT ไม่มีนิวโลใหม่นะครับมีการปรับตัวลงมานะครับแต่ไม่ถึงขั้นที่จะลงต่ำไปจนถึงระดับ50และเป็นนิวโลนะครับตอนนี้มายืนอยู่ที่ระดับราคา54บาทและรีบาวกลับแนวต้านสำคัญตอนนี้อยู่57บาทครับมี2ราคานะครับ57บาททะลุผ่านขึ้นไปได้แนวต้านอีกตัวหนึ่งคือเส้น200วันเลยนะครับระดับราคาอยู่ที่62บาทนะครับยังไงก็ตามที่57บาทเป็นในระดับ day 58บาทเป็นระดับ week
ในเส้น200วันเพราะนั้นระมัดระวัง58บาทในดับวีคนะครับ LT ครับครับมาดูชุดของ ICT บ้างนะครับตัว ICT เองนะครับต้องบอกนะครับว่ามีการปรับตัวลงค่อนข้างมากกันในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็พอมาเดือนกรกฎาคมเนี่ยถึงเดือนสิงหาเนี่ยมันเริ่มแกว่งตัววิ่งออกข้างทรงๆนะครับสร้างฐานขึ้นมาให้เราเห็นนะครับถ้าจะมองเป็นภาพ3ฐานก็ได้นะครับเป็นมี3ฐานที่เราเห็นเพราะว่าทำท่าจะทรงตัวได้ทำท่าจะขึ้นข้างบนนะครับแต่การขึ้นข้างบนของเขาเนี่ยมันต้องผ่านประมาณ146ให้ได้แต่นี่อยู่มัน142นะครับการผ่าน146คือการผ่านค่าเฉลี่ยทั้ง10 25 75 200 10 25 75วันและเป็นการผ่านเมฆชิมกุสีแดงขึ้นไปด้วยนะครับถ้าผ่าน146แล้วยืนได้ในเฉลี่ยเลยเพราะว่าตัวกราฟเทคนิคบอกว่ามันเป็นภาพของการมองเป็น3ฐานละ3ฐานถ้าผ่านไอ้146ขึ้นไปได้แล้วยืนได้อาจจะขึ้นไปถึงระดับแนวต้าน200วันด้านบนเลยนะครับคือประมาณแถว149 150ได้เหมือนกันเลยนะครับแต่จุดที่ต้องระวังนะครับระวังนิดนึงว่าถ้ามันยังไม่ขึ้นเนี่ยมันเลือกทางลงเนี่ยท่านดูตัวเลขปัดเศษง่ายก็ได้ว่าถ้าหลุดใต้142ลงมาเนี่ยเท่ากับว่าหลุดใต้เศษทุกเส้นมันเลือกทางลงมันอาจจะย่อตัวมาใกล้ๆกับฐานเก่านะครับใกล้ๆกับ139 140ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงสั้นที่ต้องลุ้นกันนิดนึงว่า142อย่าหลุดลงมาแล้วกันครับหุ้น Advance ครับลักษณะจุดสำคัญของ Advance เนี่ยมีจุดรับที่สำคัญบริเวณ190บาทต่ำลงมานะครับใน190บาทน่าสนใจแต่พอขึ้นไปบริเวณ195บาทแล้วเนี่ยนะครับมันมี Moving Average ใน200วันบังคับอยู่ที่ทั้งระดับ Day และระดับ Week ระดับ Week เนี่ยเห็นสำคัญมากนะครับ200วัน200 Week 195บาทนะ195 96เนี่ยนะครับแข็งแรงมากนะครับเพราะนั้นตัว Advance แล้วมัดระวังที่195 196อย่างไรก็ตามทั้ง day week month เนี่ยมีจุดสำคัญอยู่อันหนึ่งก็คือประมาณ200บาทนะครับไม่ผ่านใน2ในเส้น200 200 month นะครับเพราะนั้น200เป็นจุดต้านที่สำคัญของตัว Advance 198บาทเป็นสำคัญของ week 195บาทเป็น day เพราะนั้นตั้งแต่ระดับ195ขึ้นไปจนถึง200โอกาสผ่านยากนะครับสำหรับเพื่อนนักทุนที่อยู่ในอุดรและขอนแก่นนะครับวันที่29 30ผมจะเดินทางไปที่อุดรนครแก่นตัวสุดท้ายครับกลุ่มอาหารเองนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างเป็นกลุ่มที่ค่อนแกว่งขึ้นดีมาตลอดนะครับไซด์เวย์อัพดีขึ้นมาตลอดแล้วก็ช่วงปรับตัวเนี่ยก็ปรับตัวตอนปรับตัวระหว่างทางก็เป็นปรับตัวไปขาขึ้นมาตลอดนะครับแต่ช่วงสั้นๆเนี่ยเริ่มมีอาการอืดๆบ้างเหมือนกันนะครับสังเกตว่าช่วงอืดๆของเขาคือยอดเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณยอดที่เตี้ยลงเราเห็นบ้างนะครับแล้วก็มีอาการหนึ่งที่ต้องเตือนระวังคือตัวอาการของเกิดการ divergence ครับ divergence คือยอดราคาสูงขึ้นนะครับแต่ยอดซีมันเตี้ยลงนะครับซึ่งก็ตามเนี่ยอาการนี้เนี่ยจะส่งผลแบบชัดเจนที่จะเป็นลงจริงก็ต่อเมื่อหลุดค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันลงมาแล้วหลุดเส้นแท่งคู่ขนานกรอบล่างที่เป็นเส้นที่เราลากเส้นเชื่อมหางกระถางที่ยกตัวสูงขึ้นนะครับคือพูดง่ายว่าหลุดถ้ามันหลุดประมาณ 12,356 ลงมานั่นแหละมันถึงจะเป็นการลงที่น่ากลัวแต่ถ้าใดตราบใดไม่หลุด 12,356 ลงมาเนี่ยการพักตัวตรงนี้ยังเป็นมีโอกาสที่เป็นพักตัวชั่วคราวนะครับซึ่งการพักตัวชั่วคราวเนี่ยมันอาจจะทำให้พอพักตัวเสร็จแล้วตีกลับขึ้นใหม่แล้วเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปถึงกรอบบนที่เคยเกิดก็คือประมาณแถว13ได้นะครับแถว13บวกลบเนี่ยเป็นกรอบบนของเส้นคู่ขนานแหละนะครับส่วนกรณีถ้าหล่นลงมาล่ะถ้าหลุด 12,356 เนี่ยมันจะลงมาแนวรับไหนมันมีแนวรับที่ค่อนจะหนานะครับอยู่ตรงแถว 12,000 12,000 จะเป็นแนวรับค่าเฉลี่ย75วันด้วยและเป็นแนวรับของตัวกรอบบนของเมฆสีเขียวของชิมกุด้วยครับCPF ครับเป็นหุ้นตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับ33บาทเป็นจุดรับครับ35บาทจุดต้านแคบมากนะครับก็เป็นกรอบแคบๆสำหรับเพื่อนนักลงทุนที่ลงทุนในทองนะฮะชอช่วยดูทองให้ทีทองนั้นแนวโน้มของตัวทองนะตอนนี้เป็นลักษณะการแกว่งนะครับแล้วก็อยากเตือนเพื่อนนักทุนนิดนึงนะครับว่าระมัดระวังอย่าเพิ่งเพิ่มน้ำหนักมากนักนะครับไปดูให้ชอดูทองให้เป็นห่วงครับโอเคตัวทองเองนะครับต้องบอกนะครับว่าไหลที่เขาตกค่อนข้างจะรุนแรงแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีการดีกลับขึ้นมาค่อนข้างจะเร็วเหมือนกันนะครับเพราะดีกลับขึ้นมาเนี่ยจากเดิมทีที่ลงมาใต้ลงมา1,800 กว่านะครับ 1,850 ครับใกล้ๆ 1,850 เนี่ยนะครับเรียกว่าแต่มันก็เด้งกลับขึ้นมาแล้วตอนนี้เนี่ยเราเล่นมาพูดว่าเมื่อวานนี้เนี่ยไปถึง 2,000 เลยนะครับแล้ววันนี้ก็ย่อตัวลงมาบ้างนะครับแต่ก็ตามการย่อตัวของตัวทองเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่ามันเป็นการย่อตัวที่เป็นสถานการณ์ที่ชนแนวต้านฟิโบนัชชีระดับระยะสั้นพอดีนะครับระดับแถว
แถว 61.8% พอดีนะครับซึ่งการปรับตัวระยะสั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าถ้ามันไม่มีความสามารถที่จะทะลุต่อไปได้การปรับตัวช่วงสั้นเนี่ยก็คงมาลงมาหาแนวรับระดับค่าเฉลี่ยระดับค่าเฉลี่ย10วันนะครับคือประมาณ1980บวกลบโดยประมาณแล้วก็ระวังนิดนึงนะครับตรงระยะสั้นเนี่ย1980บวกลบเนี่ยท่านระวังนึงว่าถ้ามันหลุดลงมาชัดๆเนี่ยแนวรับจะไปลึกพอสมควรนะครับก็คือประมาณ1940บวกลบประมาณคือค่าเฉลี่ย25วันนะครับ40เหรียญ80เหรียญนะฮะช่วงนี้เพราะตอนนี้ทองอยู่ประมาณเล่นประมาณประมาณ 2,000 ใช่มั้ยก็ใช่ครับตอนนี้มันอยู่ประมาณ 2,000 ใกล้ๆ 2,000 อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลุดต่ำกว่านั้นเนี่ยมาจนถึง1940เนี่ย60เหรียญนะฮะระมัดระวังให้มากแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้ผมสุเชษฐ์สุขแท้ครับครับผมช่อชลดีวงเพชรไพศิษฐ์ครับผมต้องลาเพื่อนนักลงทุนไปอย่าลืมนะครับ23นี้วันอาทิตย์เจอกันที่สมาคมธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับ